แต่ว่าล่าสุดมีรายงานข้อมูลระบุนะคะว่าลูกชายวัย14ปีของโดนัลด์ทรัมป์ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แล้วคนที่ให้ข้อมูลนี้ก็คือภรรยาของทรัมป์นั่นเองนะคะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยลูกของเขาผลตรวจออกมาเป็นลบแต่พอมีการตรวจเชื้อซ้ำผลออกมาเป็นบวกแต่เป็นลักษณะผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการยืนยันว่าลูกของเขายังคงมีร่างกายที่แข็งแรงดีค่ะทำเนียบขาวได้มีการออกแถลงการระบุว่านางเมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐหายจากโควิด-19 แล้วโดยนางเมลานีเปิดเผยว่าตนใช้ชีวิตธรรมชาติอย่างเช่นการควบคุมอาหารรักษาสภาพจิตใจให้แข็งแรงการควบคุมเรื่องของอาหารเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่ามันส่งผลกระทบกับสุขภาพต้องอยู่ในที่ที่อากาศบริสุทธิ์และต้องมีวิตามินอย่างไรก็ตามนางเมลานีไม่ได้ระบุนะคะว่าได้ใช้อาหารหรือวิตามินชนิดใดเป็นพิเศษหรือไม่นอกจากนี้ค่ะทางด้านของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐยังโพสต์ข้อความลงในเว็บไซต์ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐด้วยว่าเด็กชายแบรอนทรัมป์ลูกชายวัย14ปีติดเชื้อโควิด-19 ระบุว่าตอนแรกลูกชายของตนเข้ารับการตรวจหาเชื้อหลังตนและสามีตรวจพบเชื้อแต่กลับพบว่าผลออกมาเป็นลบแต่เมื่อมีการตรวจซ้ำอีกครั้งภายหลังกลับพบว่าแบรอนติดไวรัสโควิด-19 จริงแต่เป็นลักษณะการติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการแต่อย่างใดส่วนลูกคนอื่นๆของทรัมป์ไม่มีใครป่วยติดเชื้อและย้ำว่าแบรอนนั้นแข็งแรงมากๆค่ะส่วนท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐกล่าวสั้นๆก่อนออกเดินทางไปหาเสียงที่ไอโอวานะคะว่าลูกชายของเขาสบายดีเด็กชายแบรอนแข็งแรงดีและติดเชื้อแค่ไม่นานเพราะร่างกายเขาแข็งแรงมากไม่คิดว่าเขารู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองป่วยติดเชื้อเพราะเขาอายุยังน้อยและระบบภูมิคุ้มกันก็แข็งแกร่งสามารถสู้กับโรคได้ 99.9% ขณะที่แพทย์ประจำทำเนียบขาวค่ะนายแพทย์แอนโทนีฟอลซีเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อโควิด-19 ให้กับผู้อื่นได้แล้วโดยทรัมป์สามารถหาเสียงที่มีการถ่ายทอดทางทีวีในวันพฤหัสบดีนี้ได้ตนมีข้อสรุปดังกล่าวภายหลังจากที่ได้ดูผลตรวจโควิด-19 ทั้งหมดของประธานาธิบดีสหรัฐรวมไปถึงการทดสอบเพิ่มเติมที่ห้องแลบของสถาบันสุขภาพแห่งชาติด้วยจากสหรัฐไปที่จีนค่ะภายหลังมีรายงานนะคะว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ไปรักษาตัวที่สถาบันโรคทรวงอกแห่งหนึ่งในเมืองชิงเต่าหลังจากนั้นเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนหรือว่าเป็นคลัสเตอร์ค่ะทางการท้องถิ่นเมืองชิงเต่ามณฑลชานตงของจีนนะคะต้องสั่งพักงานหัวหน้าคณะกรรมการสุขภาพเมืองชิงเต่าและสั่งปลดผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรวงอกชิงเต่าแล้วหลังพบคลัสเตอร์ป่วยโควิด-19 จำนวนมากถึง13คนทั้งหมดเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแห่งนี้ขณะเดียวกันทางการได้เร่งตรวจหาเชื้อประชากรทั้งเมืองเลยนะคะประมาณ9ล้าน4แสนคนในระหว่าง12ถึง15ตุลาคมรวมระยะเวลา5วันตอนนี้ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขณะเดียวกันนะคะไคซินโกลบอลเปิดเผยว่าคลัสเตอร์ในโรงพยาบาลเมืองชิงเต่าน่าจะมีต้นต่อมาจากคนงานประจำท่าเรือ2คนที่ถูกพบว่ามีเชื้อระหว่างการตรวจคัดกรองของบริษัทชิงเต่าพอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสาขาต้ากังคือทั้งคู่เนี่ยทำงานขนส่งอาหารทะเลแช่แข็งนำเข้าซึ่งตัวอย่างจากสินค้าบางส่วนก็ยังพบได้ว่ามีเชื้อไวรัสปนเปื้อนมาแล้วต่อมาคนงานทั้งคู่ถูกส่งตัวไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสวงอกเมืองชิงเต่าแล้วก็ย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกแห่งแต่ว่าแพทย์หลายคนให้ข้อมูลว่าโรงพยาบาลสวงอกไม่ได้ทำการฆ่าเชื้อห้อง CT สแกนให้มันสะอาดหมดจดภายหลังจากที่ทำการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงคาดว่าผู้ป่วยรายอื่นที่เดินทางไปรักษาในห้องดังกล่าวก็ไปสัมผัสรับเชื้อดังกล่าวนี้มาจนกระทั่งเกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนนั่นเองค่ะไปที่ฝรั่งเศสกันบ้างนะคะประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขพร้อมใช้มาตรการเคอร์ฟิวในกรุงปารีสและอีก8เมืองที่มีความเสี่ยงสูงค่ะอย่างมาร์เซย์แซงเอเตียนตูลูสและที่มงเปลีเย
ห้ามประชาชนกว่า22ล้านคนออกนอกเคหสถานในระหว่าง21นาฬิกาถึง6นาฬิกาเริ่มมีผลบังคับใช้17ตุลาคมคาดว่าจะมีผลบังคับใช้4ถึง6สัปดาห์เพื่อเร่งยับยั้งการระบาดของโควิด -19 ภายหลังจากที่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นรายวันเฉลี่ยเกือบ 20,000 คนต่อวันค่ะโดยเพียงแค่1สัปดาห์ผู้ป่วยติดเชื้อรวมกันราว 125,554 คนแล้วขณะที่รัฐบาลของอังกฤษค่ะได้ประกาศยกระดับเตือนภัยโควิด -19 ในกรุงลอนดอนระดับสูงตั้งแต่เที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้จากปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลางส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่ของอังกฤษเองมีระดับเตือนภัยอยู่ในระดับปานกลางที่เมืองลิเวอร์พูลค่ะเป็นเพียงแค่เมืองเดียวในอังกฤษที่ถูกยกระดับเตือนภัยเป็นสูงมากซึ่งเป็นการเตือนภัยขั้นสูงสุดอ่ะก็ขยับมาจากปานกลางสูงไปจนสูงมากประกาศปิดผับและบาร์ยกเว้นร้านจำหน่ายอาหารรวมทั้งปิดคาสิโนสถานที่ออกกำลังกายที่อาจจะสุ่มเสี่ยงเป็นสถานที่การระบาดของเชื้อได้ปัจจุบันในอังกฤษมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมมากกว่า 657,000 คนเสียชีวิตแล้ว 43,000 245 คนค่ะส่วนตัวเลขทั่วโลกเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะล่าสุดรายงานอยู่ที่38,821,637 คนเสียชีวิตทั่วโลก 1,098,067 คนสหรัฐอเมริกายังคงมีผู้ป่วยสูงที่สุดในโลกค่ะรองลงมาก็คืออินเดียบราซิลรัสเซียและสเปนค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ